สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆครับว่าปลูกมันสับปะหลังอย่างไรให้ได้ 6-8 ตันต่อไร่ครับมีขั้นตอนง่ายๆก็คือ 1. เราต้องปรับปรุงดินก่อนนะครับโดยการใส่ปุ๋ยคอกครับไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวขี้นกกระทาสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนี่เราก็ถ้าเป็นขี้ไก่หรือขี้วัวนี่ก็ใส่1ตันต่อไร่นะครับแต่ถ้าเป็นขี้นกกระทานี่ก็ใช้แค่600กิโลกรัมต่อไร่ครับหว่านให้ทั่วแปลงแล้วก็ไถกบครับจากนั้นเราก็ไถแปลงอีกทีนึงครับหรือไม่ก็ปั่นดินให้ละเอียดครับแล้วก็ทำการยกล่องใหญ่เลยครับให้ขนาดประมาณ 1.20 เมตรครับต่อล่องเมื่อเรายกล่องเสร็จแล้วก็ทำการฉีดยาคุมหญ้าเลยครับเพื่อป้องกันวัชพืชงอกขึ้นมาครับขั้นตอนต่อมาก็คือติดระบบน้ำครับจะเป็นสายสปริงเกอร์หรือระบบน้ำหยดก็ได้ครับจากนั้นเราก็เตรียมท่อนมันสำปะหลังครับซึ่งท่อนมันสำปะหลังที่ใช้ปลูกนี้ก็จะใช้ความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับปักลงไปในดินประมาณ10เซนติเมตรครับโดยส่วนโคนแล้วก็ส่วนกลางส่วนปลายลำต้นเนี่ยครับต้องแยกกันปลูกครับเพราะว่าจะโตไม่ทันกันครับถ้าเอามาปลูกปนกันใบจะคุ้มกันเองครับการปลูกก็จะปลูกแบบสลับฟันปลานะครับพันธุ์ที่ปลูกด้วยวิธีนี้ก็พันธุ์อะไรก็ได้ครับข้อดีของการใช้ท่อนพันธุ์ที่ยาวกว่าปกติก็จะทำให้อาหารที่สะสมอยู่ในท่อนพันธุ์มีมากกว่าครับจะช่วยให้การเจริญเติบโตในระยะตั้งต้นนี้ได้ดีกว่าท่อนพันธุ์ที่มีขนาดทั่วไปที่ใช้อยู่ครับขนาดที่ใช้อยู่ทั่วไปก็เขาใช้ประมาณ20เซนติเมตรนะครับเมื่อท่อนพันธุ์แตกใบแล้วจะคุมวัชพืชต่างๆได้ดีกว่าครับเพราะใบจะสูงกว่าวัชพืชครับระยะห่างในการปลูกก็อยู่ที่1.20 เมตร x 1.20 เมตรครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็ให้เปิดน้ำหยดครับเพื่อทำการลดต้นมันก็เปิดประมาณ2ชั่วโมงต่อวันครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดทุกๆ15วันครับหรือใครปลูกช่วงหน้าฝนก็แนะนำให้ปลูกช่วงต้นๆฝนครับเพราะต้นมันก็จะได้รับน้ำฝนในปริมาณที่เพียงพอครับหลังจากปลูกมันสับปะหลังได้ประมาณ2อาทิตย์มันก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะมีใบแท้อยู่ประมาณ 2-3 ใบครับจะใช้ประมาณ 15-20 วันครับใบอ่อนก็จะเริ่มมีความสม่ำเสมอทั่วแปลงเลยครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมทำการใส่ปุ๋ยครับเราควรใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงลำต้นให้ถูกสูตรด้วยนะครับแล้วก็ถูกระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยครับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นสูตร15-7-8ครับหรือ15-15-15ครับในอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ครับโดยใส่ปุ๋ยข้างลำต้นครับรัศมีทรงพุ่มใบนะครับแล้วก็กบใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครับเมื่ออายุ1เดือนหลังจากปลูกก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้นอยู่ด้วยนะครับต้องใส่แล้วก็กบปุ๋ยด้วยครับหลังจากมันสำปะหลังของเราได้3เดือนนี่ก็จะสร้างทรงพุ่มใบให้คุมพื้นที่แล้วครับระหว่างร่องทั้งหมดเลยเนี่ยครับดังนั้นภายใน3เดือนแรกนี้ถือว่าเป็นช่วงที่วิกฤตของมันสำปะหลังเลยนะครับต้องดูแลมันสำปะหลังอย่าให้มีวัชพืชครับถ้าปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งกับมันสำปะหลังของเราก็จะทำให้ต้นมันแคะแกนครับให้ผลผลิตลดลงมากเลยครับเนี่ยครับมันสำปะหลังของเราวัชพืชขึ้นเยอะขนาดนี้ก็จำเป็นต้องใช้ยาฉีดพ่นครับเพื่อกำจัดวัชพืชครับสำหรับการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังระยะที่เหมาะสมก็คือช่วงประมาณอายุ 10-18 เดือนครับก็ควรเว้นการเก็บเกี่ยวช่วงฤดูฝนแรกครับคือตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนครับเนื่องจากมันสำปะหลังแตกใบอ่อนครับเปอร์เซ็นต์แป้งมันก็จะต่ำครับการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายครับต้นพันธุ์แล้วก็ตัดไว้ทำพันธุ์ในปีต่อไปครับหลังจากนั้นตัดต้นพันธุ์เสร็จแล้วก็ทำการไถเลยครับใช้รถไถไถเพื่อที่จะเก็บหัวมันครับก็ใช้แรงงานคนครับเดี๋ยวนี้สะดวกครับสบายครับไม่ต้องใช้คนขุดเหมือนสมัยก่อนแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ครับ